สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาชวนทำดอกกุหลาบใบเตยดอกใหญ่กันนะคะเอาไว้สำหรับไปไหว้พระค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะแม่ลินจะใช้ใบเตยนะคะประมาณ6ใบนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าดอกมันจะใหญ่แค่ไหนอันนี้ใบเตยมันค่อนข้างใบใหญ่เหมือนกันค่ะเวลาที่เราทำดอกใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเหลือตรงนี้ไว้นะคะยาวๆหน่อยอันนี้ประมาณ15เซนค่ะหั่นด้านมันออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ห้ามหักลงมาเสร็จแล้วก็บิดด้านนี้เข้าแบบนี้ค่ะก็บิดด้านบนลงแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้เราก็ม้วนค่ะม้วนเข้านะคะเสร็จแล้วพอตรงนี้ใกล้จะหมดนะคะให้เราบิดลงแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเสร็จแล้วก็บิดลงแล้วก็ม้วนค่ะตรงนี้ใกล้จะหมดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบใหม่มาต่อให้ตัดตรงนี้ให้ป้านแบบนี้นิดนึงค่ะเวลาที่เราเอาไปต่อกันมันจะได้ดูสวยนะคะเสร็จแล้วก็ให้พับต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต่อใบที่3นะคะให้ตัดเฉียงนี้นะคะเวลาเสียบใส่ตรงนี้จะได้ทำง่ายๆนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พับลงไปเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ที่เลยออกมานะคะเดี๋ยวเราใช้กรรไกรตัดออกที่เราพับไปนะคะมือซ้ายเราต้องดีดตรงนี้ไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดเราเหลือตอนปลายนะคะให้พลิกกลับมาแล้วก็พลิกไปแบบนี้นะคะพลิกไปพอถึงแล้วก็ให้ม้วนที่ก้านไว้เลยนะคะแล้วฉีกตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วอยากได้เรียบร้อยนะคะนี้เราก็จัดให้มันดูสวยงามต่อไปเราจะมาทำใบดอกกุหลาบพับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะทำสองอัน
ร็จแล้วเอามาข้าวช่อนะคะแล้วเก็บปลายเข้าไปด้านในค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะสำหรับเอาไปไว้ไหว้พระค่ะ